ึงเขาบอกเลยนะเรื่องงานแต่งพิธาไม่ต้องงานเลยพี่เมื่อเช้าเพิ่งเจอกันเองค่ะเดี๋ยวไปลงเสียงพักหนักคิดว่าไปเพราะว่าเช้าทำงานเช้าคือแสดงว่าได้การเชิญไปค่ะค่ะได้เนื่องจากว่าได้เงินหลายเงินการ์ดส่งมาที่บ้านค่ะเจอที่แต่ว่าสุดยังไงบ้างเมื่อเช้าแล้วก็เพิ่งเจอกันที่ภาคหนังตั้งแหละค่ะคุยกันเป็นไงบ้างคุยกันปกติค่ะก็มีลูกท้องกันนิดหน่อยเราสาวเดียวแล้วท้องเขาโตยังครับพี่ก็โอเคนะแข็งแรงสดใสหรือว่าตื่นเต้นไม่ทำอะไรใกล้ถึงวันงานแล้วเต้นนะแล้วก็ตื่นเต้นแต่ไม่ได้เมื่อเช้าไม่ค่อยได้คุยเรื่องงานเท่าไหร่คุยแต่ว่าเรื่องว่าเรื่องว่าหนังไปถึงไหนแล้วตัดไหนแล้วสภาพร่างกายคุณแข็งแรงค่ะตัวใสเลยในขณะที่ทำงานด้วยเห็นจากกระจายแบบเขาสอบถูกวิวาแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีใจนะอยู่ว่าก็เห็นมันแต่งงานมันแล้วค่ะดีใจด้วยทุกท่านที่เกิดมาแล้วก็รับรองว่าเห็นแล้วว่าเราจะเป็นยังไงก็เริ่มเตรียมรับขวัญอะไรหลังแรกเลยก็คิดว่าน่าจะมีแหละแต่ต้องรอให้แบบว่าน้องออกมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นน้องผู้ชายมีเงี้ยแบบนี้หมอดูบอกว่าเราจะได้เจอคู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นไงเริ่มเดินแบบมันยังไม่เห็นมีวิวาไปวันเนี่ยจะเจออยู่กับคนนี้ค่ะผู้จัดการไม่มีคนอื่นใครมาขายหนุ่มนี่บ้างคะโอ้ยไม่มีเลยค่ะจริงๆทำแต่งานไม่อยากหวังไม่อยากหวังน่าจะได้เจอแบบนี้ของคนในวัยก็หวังสิจุดนี้ปีนี้ก็จะ30แล้วก็ต้องมีความคาดหวังในชีวิตบ้างนะก็มีหวังบ้างแต่ก็ไม่ได้เอามาเป็นจุดที่แบบว่าเอ้ยฉันต้องมีอะไรเงี้ยถึงเวลาถ้ามีเข้ามาก็คงมีตอนนี้เราก็เปิดใจให้เข้ามารับตอนนี้ของานก่อนดีกว่าว่าถึงเปิดมาแล้วคิดว่าการคบหาคงไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาแล้วว่ารู้สึกไงบ้างกับแฟนคลับแบบไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานเหมือนเดิมเนาะด้านนี้หาบอกเราได้